สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวถุงเท้านะเอ็กเซล่าเอ็กเตนะครับเป็นถุงเท้าของคนไทยนั่นแหละเอ็กเซล่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับซึ่งถุงเท้าเนี่ยเขาก็ส่งมาให้นานแล้วแหละน่าจะประมาณก่อน14กุมภาชนะครับก่อนสิกุมภาสักอันที่2อาทิตย์นะผมจําไม่ค่อยได้แล้วก็ดูสภาพเอาแล้วกันคู่นี้เขาเป็นสภาพที่ใส่แล้วนะอีกอันนี้ก็เป็นถุงเท้าใหม่ที่ยังไม่ได้ใส่นะครับมันก็ใช้มานานแล้วแหละ แล้วก็ค่อนข้างใช้เยอะนะครับเพราะว่าผมใส่ทั้งเล่นแบดใส่ทั้งวิ่งแล้วก็ใส่ในชีวิตประจาวันใส่ยืนใส่อะไรเงี้ยด้วยสภาพมันก็เลยตามนั้นนะคือต้องเล่าไว้ก่อนปกติอ่ะผมจะเป็นคนที่ใส่ถุงเท้าแบบราคา20บาท6คู่ร้อยเคู่ร้อยอะไรเงี้ยตามจัจุจักที่เขาขายกันของแบดนะโดยเฉพาะของแบดท,ที่ใช้เล่นนะแล้วก็ผมจะมีถุงเท้าอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นถุงเท้าว,วิ่งอะไรเงี้ยที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างมีหลากหลายมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนราคาแพงอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเอามาใช้กับ แบบแล้วก็มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แม้จะเป็นรองเท้าหนาของไซวิ่งก็แล้วแต่นะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสบายหรือว่ามีความเข้ากับการเล่นแบบท,ที่มันเปลี่ยนทิศทางอะไรตลอดอย่างเงี้ยเท่าไหร่ในเรื่องความนุ่มอะไรเงี้ยมันก็พอได้แหละเพราะงั้นเนี่ยก็เพิ่งมีช่วงหลังๆนี่แหละให้ผมรู้สึกว่าเปลี่ยนมาใช้รองเท้าหนานะครับเพราะว่าคู่ที่ใส่อยู่คู่เดิมเนี่ย แบบบางๆหรือคู่20บาทอย่างเงี้ยพอใช้งานมันหนักๆมันก็เกิดจุดที่ผมไม่ชอบคือพวกคอสปอร์ตพวกมีการเสียดสีอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็มันทําให้แสบเท้าเท้าล้ออะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเล่นมนหนักๆนะก็เลยหาถุงเท้าแบบอย่างอื่นมาใส่ซึ่งก็ได้ไปลองหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันแต่มันก็มีหลายรุ่นนะครับที่ทําได้ดีบ้างแล้วก็แตกต่างกันไปนะตัวธรรมดาที่แบบขายกันร้อยส0งหรือว่าตัวโยนกเจแปนเลยก็แล้วแต่นั่นแหละก็เป็นจุดที่ทําให้ผมคิดว่าทําไมเราซื้อรองเท้าตั้งแพงเนาะแล้วก็ทําไมเราไม่ ซื้อถุงเท้าดีๆให้มันใส่สบายไปเลยเล่นได้สนุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละก็คือจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับการลองถุงเท้าสําหรับผมนะผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะใส่ถุงเท้าที่แบบถุงเท้าธรรมดาไม่ได้เป็นถุงเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นแบดโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก่อนก็สบายอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็เลยเปลี่ยนนะแล้วก็ได้มาลองอันนี้นะครับก็เป็น e x ็กซ์แลอสนะคือตอนแรกอ่ะเขาส่งมาให้หรือคุยกันตอนแรกผมคิดว่ามันจะต้องพูดยังไงนะ แล้วก็มันจะพูดได้เหรอผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีความเข้าใจอะไรที่เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างถุงเท้าอะไรเงี้ยขนาดนั้นพอมีเบสิกในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับถุงเท้าวิ่งอะไรเงี้ยมานะครับแล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรถุงเท้าแบตขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องสังเกตตรงไหนอะไรยังไงบ้างด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะลองพูดดูแล้วกันนะมันก็อาจจะต่างจากไม้แบตหน่อยอันนี้มันอาจจะเป็นแบบฟิลลิ่งล้วนๆอะไรประมาณนั้นนะเออเดี๋ยวก็ลองฟังดูแล้วกันว่าพอเข้าใจไหมนะครับ เดี๋ยวเราไปกันง่ายๆก่อนเลยเริ่มจากอ่านที่2เลยนะครับก็เป็น x อ็กซ์ลน์เอ็กนะ ถุงเท้าติดสปริงนุ่มเด้งใส่สบายไม่ย้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูทีละข้อนะว่ามันว่ามันจะได้เหมือนที่เขาโฆษณาไว้ไหมนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเขาบอกว่าครั้งแรกกับการออกแบบถุงเท้ากีฬาตามรูปทรงเท้าของคนไทยโดยเฉพาะตรงเนี้ยสำคัญมากนะครับสำหรับผมนะถ้าดูจากภาพรวมหรือว่าการใช้งานต่างๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพูดให้ฟังตอนหลังว่ามันสาคัญยังไงนะต่อมาก็เป็นในส่วนของเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆคุณสมบัติต่างๆนะครับพวกซอฟต์คูชั่นพวกสปริงสตั๊กเจอร์พวกสเปเช เชียวคัตติ้งแพทเทิร์นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูในรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงนะมันช่วยอะไรได้ไหมหรือว่ามันส่งผลอะไรไหมนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องไซส์เรื่องไซส์เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเลนส์่ะมันอาจจะค่อนข้างกว้างนะแล้วก็มีหลักๆคือ2ไซส์ก็คือไซส์ M กับไซส์ L นะครับก็คือเลือกให้ดีๆแล้วกันจริงๆผมคิดว่าบางคนอ่ะสวิตจากไซส์ L ไปใส่ไซส์ M ได้แล้วก็จากไซส์ M ไปใส่ไซส์ L ได้ผมคิดว่ามันอาจจะมีความสบายหรือว่าในเรื่องของฟิตติ้งเนี่ย แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ท้าประมาณ 39, 40, 41อย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะมีความต่างกันในตอนที่ใส่ไปน,นานๆแล้วนะอย่างปกติเนี่ยเท้าเรา39เราอาจจะใส่ L แล้ว,ว่าใส่ไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าอาจจะใส่สบายขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไซส์นะครับก็เลือกตามขนาดที่เขาบอกเลยนะถ้าใครยังไม่ได้เคยใช้หรือว่าลองใช้อาจจะหาลองที่ร้านได้ร้านไหนมีให้ลองอะไรเงี้ยก็ลองก่อนได้นะครับแล้วก็นอกจากไซส์เนี่ยยังมีลักษณะของถุงเท้ามาใช้อีกก็คือข้อสั้นข้อกลางแล้วก็ข้อยาวนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะ ในเรื่องข้อเนี่ยแต่ละคนชอบใส่อย่างไงก็แล้วแต่นะครับแต่ในเรื่องของหลักการเนี่ยว่าข้อสั้นข้อกลางข้อยาวเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือในเรื่องของการซับเงื่อนะครับในส่วนของข้อยาวหรือว่าอะไรเงี้ยจะมีการซับเหงื่อหรือว่าอะไรเงี้ยได้ดีกว่าเพื่อที่ไม่ให้เหงื่อมันมาอุ้ม ที่ถุงเท้าจนไปถึงการเข้ารองเท้ามากแล้วมันทําให้เกิดแบบการเสียดสีหรือว่าบิสเตอร์ตุ่มพองอะไรเงี้ยหรือรู้สึกว่าการตอบสนองต่อการเล่นมันช้าลงเราก็อาจจะเห็นในนักฟุตบอลหรือว่าอะไรเงี้ยที่เขาใส่ถุงเท้ายาวนะครับส่วนในเรื่องของความหนาถุงเท้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคูชชั่นแล้วก็เรื่องของการคุม,มอุณหภูม,มิให้มีเท้าอุ่นหรือว่าเท้าเย็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นในบ้านเรานะผมว่าถุงเท้าหนาก็าอาจจะบางทีร้อนไปหน่อยแต่ของ e x ็กซ์เนี่ยผมคิดว่าก็กําลังโอเคนะครับไม่ได้ร้อนไปขนาดนั้นนะถ้าเป็นโยนิกเจแปนเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างร้อนนะลองไปเลือกเอาที่ร้านนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าโอเคไหมถ้ามีร้านไหนที่มีตัวให้ลองนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะที่ผมเจอเกี่ยวกับถุงเท้าหนาเลยนะเป็นทุกประเภทเลยอาจจะเป็นที่ผมคนเดียวหรือว่าอาจจะเป็นในบางคนก็ได้นะครับ อาจจะเป็นรองเท้าบางรุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างของผมมาใช้เป็นโยนิกเสือขาวนะแล้วก็ไซส์42เวลาเปลี่ยนเป็นถุงเท้าหนาที่ไรเนี่ยผมรู้สึกว่าในเรื่องของฟิตติ้งของรองเท้าอะ่ะไม่ใช่ถุงเท้านะมันจะรู้สึกว่ามันดันเท้ามากขึ้นนะครับท้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนเลยส่วนด้านบนเนี่ยเราปรับ เชือกพอได้เนาะแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าแม้เราจะปรับเชือกไปแล้วอะอะวิตติ้งด้านบนมันใส่สบายมันใส่โอเคขึ้นแล้วแต่เรื่องของความคงตัวของรองเท้าที่มันล็อกติดกับเท้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็น้อยลงอีกนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยพอดีกันเท่าไหร่นะครับแล้วแต่คนนะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่เนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเจอตลอดเลยเวลาใส่ถุงเท้าหนาๆน,นะครับก็เลยแบบอยากได้ถุงเท้าที่มันแบบหนาข้างล่างได้ไหมแต่แบบข้างบนไม่ต้องหนาอะไรเงี้ยคือมันจะมีไหมมาทีนี้เดี๋ยวเราก็ ไปรีวิวกันนะครับไปดูทีละอย่างที่ผมบอกลยนะคุณสาสมนักที่เขาบอกไว้ว่าแต่และอย่างมันเป็นยังไงนะอันดับแรกนะครับในเรื่องของความนุ่มความนุ่มเนี่ยผมว่าโอเคนุ่มจริงแต่ถ้าเราใส่ไปสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มนุ่มน้อยลงแหละแต่ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นหรือว่า อันอื่นในตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันยังโอเคอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างทําได้ดีกว่าอันอื่นอยู่ด้วยนะครับในเรื่องของความนุ่มนะส่วนเด้งเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเอามือบีบอะไรเงี้ยมันก็สู้มือนะมันเด้งสู้มือก็จริงแล้วก็เหมือนยางเลยเ,เวลาเอามือบีบหรือว่าอะไรเงี้ยตอนแรกๆอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมีอะไรที่กั้นระหว่างเท้าแล้วก็ รองเท้าอินโซรองเท้าอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกับในเรื่องความนุ่มนะครับพอใส่ไปสักพักซักไป,ไปบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เริ่มลดลงเหมือนกันนะ ในส่วนของการเด้งอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงมันมากนะครับในตอนใส่ไปนานๆแล้วนะแต่ตอนแรกๆเนี่ยเออคือชัดเจนต่อมาก็เป็นคุณสมบัติที่เขาบอกว่าใส่สบายนะครับตรงนี้นแหละใส่สบายจริงมันต่างจากอันอื่นตรงที่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันรัดหรือว่ามันคอมเพสเท้ากดเท้าอะไรเงี้ยหรือว่าข้อเท้าเราหลายจุดแล้วมันจะเจ็บและเมื่อหลังจากที่เราใส่แล้วก็ขยับไปหลายๆครั้งอย่างเงี้ยถุงเท้าคู่อื่นอะ่ะเวลาที่มันคอมเพสหรือว่ามันรัดเรามากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางเท้า หรือว่าช่วงข้อเท้าอะไรเงี้ยหรือว่าหน้าเท้าก็แล้วแต่เวลาใช้เล่นในเวลานานๆอย่างเง,งาีง้ยชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่ากิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นวิ่งอะไรเงี้ก็ได้มันจะรู้สึกว่ามันทําให้เท้าเราค่อนข้างเมื่อยนะครับแล้วก็อาการหลังจากการเล่นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราจะตึงๆเท้าหน่อยเวลาถอดมาแล้วรู้สึกแบบสบายนะจริงๆผมไม่ค่อยชอบถุงเท้าที่มันเป็นอย่างนั้นที่ตอนใส่รู้สึกสบายน้อยกว่าตอนถอด Luck อ่ะมันก็อา,าจจะสบายน้อยกว่าหละในหลาย,ลายๆรุ่นนะครับแต่ผมว่ามันต้องแบบพอๆกันะ หรือไม่ก็ใส่ถุงเท้าเล่นกับไม่ใส่ถุงเท้าเล่นเนี่ยรู้สึกว่าความสบายต่างกันอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเช่นรองเท้าวิ่งอย่างเงี้ยบางคู่ผมก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าวิ่งนะหน้าผ้าอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคนะครับในส่วนอินโซอะไรมันก็ยังใส่ได้สบายพอมาใส่ถุงเท้าวิ่งมันก็ต้องรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นหรือว่ามันสบายขึ้นมันคอมฟอร์ตมากขึ้นถุงเท้าตัวเท้าเรากับรองเท้าเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยส่วนรองเท้าแบบผมยังไม่เคยไม่ใส่ถุงเท้าลองแต่ถ้าใส่ถุงเท้าทีีี่เเเป็นนนยยบกััอ้ ผมว่าเน,นี่ยมันก็ใส่แล้วมันดูคอมอร์มากขึ้นนะครับมันจะเป็นปัญหาเรื่องเดียวอย่างที่ผมบอกคือมันจะรู้สึกว่าเวลาใส่ไปแล้วฟิตติ้งกับรองเท้ารุ่นเนี้ยแล้วก็ไซส์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้เท้าเหมือนหนาขึ้นไปหน่อยแล้วก็ฟิตติ้งมันอาจจะไม่ค่อยลงตัวกับรองเท้านิดหน่อยนะครับซึ่งก็แล้วแต่รูปเท้าคนเลยนะอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะครับาะงัานเนี่ยอันอื่นอ่ะผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันจะมีการบีบรัดหรือว่าการคอมเพรสอะไรเงี้ย หลายจุดบางจุดก็ที่มากเกินไปเนาะแล้วก็อันเนี้ยมีน้อยนะครับมีน้อยมากใส่สบายในตอนแรกๆนะแต่ในเรื่องเนี้ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเรื่องที่ผมไม่ชอบเลยมากๆตอนใส่เป็นนานๆเนี่ยอ่ะลองดูแล้วกันว่าอันเนี้ยคู่ใหม่กับคู่ที่ใช้แล้วนะ เราจะเห็นว่าเหมือนคู่เก่าเนี่ยมันหดลงนะครับมันหดแคบลงนะตรงนี้มันเลยทําให้จุดที่ผมบอกว่ามันคอมเพสแต่มันไม่ได้คอมเพสมากเนี่ยมันคอมเพสมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยคือตรงป่าเท้าแล้วก็หลังเท้านะตรงกลางเท้าเลยเนี่ยเวลาเราจะขยับนิ้วขยับนิ้วเท้าไปมาอะไรเงี้ยนะหรือว่าขยับยืดหดเท้าอะไรต่างๆเนี่ยผมจะรู้สึกชัดเจนเลยว่าถุงเท้าเนี่ยมันมีแรงสู้นะครับมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดอะไรเยอะนะก็คือแบบไม่ได้มีอะไรเลยนอกจาก เมื่อยอาจจะเมื่อยนิ้วแล้วก็อาจจะเกิดอาการล้าเท้าเหมือนที่ผมบอกได้นะครแล้วก็อีกนิดนึงตรงข้อเท้านะข้อเท้าด้านหน้าเวลาเรางอเท้าหรือว่าเรายืนปลายเท้าเนี่ผมรู้สึกว่ามันจะมีแรงกดห,หน่อยนะครับตรงบริเวณเนี้ข้อเท้าด้านหน้านตรงเนี้นิดนึง ผมคิดว่าถ้ามันบางกว่านี้หรือว่ามันเวลาง,งอข้อเท้าแล้วมันไม่ค่อยลงมากดกันกองกันอย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนิ้วเท้านะครับหรือว่าปลายเท้านะี่ผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนหลังเท้าเลยคือมันก็จะบีบกันมากขึ้นตอนแรกนะบีบกันมากขึ้นกว่าตอนแรกไปอีกมันก็เลยทําให้ นิ้วเท้าเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างชิดกันมากนะครับเวลาจะขยับเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือมันเหมือนมีแรงต้านมันจะเมื่อยซึ่งถ้าเราไม่ได้ขยับหรือว่ามันขยับได้ยากเนี่ยมันก็จะเสียสีกันอีกอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยในจุดที่ผมเล่ามาตะกี้มันคือข้อเสียหลักๆ สำหรับตัวผมเลยนะตอนใส่แล้วก็ซักใส่ซักใส่อย่างเงี้ยน,นานๆน,น,นะก็เป็นเกือบเดือนนะที่กว่าจะรู้สึกว่ามันมีการคอมเพสหรือว่ามันมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งจํานวนการซักก็เกิน10ครั้งอย่างที่เขาโฆษณาอยู่แล้วนะครับแน่ๆน่าจะเป็น2 0 3 0ครั้งขึ้นแนหะแต่ถ้าคุณฟังดีๆเนี่ยมันคือข้อต่อไปเลยนะที่เขาบอกว่ามันไม่โยอยอันเนี้ยจริงเลยนะครับรงเท้ามันไม่ได้โยยหรือว่าหย่อนอะไรตรงไหนลงเลยมันกลายเป็นว่ามันคอมเพสหลายๆจุดเนี่ยที่ผมบอกมากขึ้นอีกถ้าเราคิดดีๆเนี่ย เหมือนก็ตรงที่ผมบอกว่ามันคอมเพรสขึ้นหรือว่ามันรัดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าแปลอีกประโยคนึงเนี่ยในเนื้อความเดียวกันก็คือมันไม่ได้ย้อยลงนะครับหรือว่ามันไม่ได้มีการรู้สึกว่าหย่อนยานตรงไหนลงเลยนะข้อเท้าเนี่ยก็ไม่ได้ย้อยตัวคอมเพรสที่หลังเท้าก็ไม่ได้ย,ย้อย,ยนะครับจนถึงตอนเนี้มันก็ยังไม่ย้อยเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเท้าเราหรือว่าการใส่ของคุณรับในเรื่องของการฟิตติ้งที่มันหดลงมาประมาณหนึ่งได้เนี่ยคุณใส่ได้สบายเลยแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเดือนๆนนะครับ ว่าที่มันจะฟิตติ้งเยอะขนาดนี้แล้วก็รองเท้ามันคู่ละ2 0 0ผมว่ามันซื้อใหม่ได้สบายเลยนะแล้วก็ถ้าคุณใช้แล้วรู้สึกชอบจริงๆอะ่ะคุณก็คงจะไม่ได้ซื้อคู่เดียวอยู่แล้วจริงไหมอาจจะมี5วันหรือว่ามี7วัน7คู่เปลี่ยนกันใช้เลยก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งถ้า7วัน7คู่เนี่ยรองเท้าคู่หนึ่งอะ่ะมันจะไม่ได้ว่านับเป็น1เดือนเลยนะมันจะนับเป็น1สัปดาห์แทนนะครับซึ่งต่ำๆเนี่ยถ้าตีจากเดือนเป็นสัปดาห์เหมือนที่ผมบอกเนี่ยหเดือนก็30สสปดาห์ ก็เลยครึ่งปีเพราะงา้นเนี่ยถุงเท้าในเซตหนึ่งหรือว่าชุดหนึ่งที่คุณซื้อใช้เนี่ยอาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่ามันใส่ซักใส่ซักเนี่ยคือแทบทุกวันนะเหมือนที่ผมบอกว่ามันใช้เยอะเลยเป็นคู่เดียวนะครับเป็นคู่เดียวเลยที่ใช้งานอยู่นะซึ่งเอาจริงๆผมก็จะเรียกว่าทนก็ได้นะแต่ผมใช้มันค่อนข้างหนักคนอื่นก็อาจจะซื้อเป็นชุดหรือว่ามีใส่สลับกันอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้หนักหน่วงอย่างผมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคําถามต่อมาที่ว่าคุณสมบัติต่างๆที่ผมเล่าไปเนี่ มันลดลงกับการฟิตติ้งที่มันมากขึ้นผมยังใช้มันอยู่ไหมผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าใช้นะเออก็ยังใช้มันอยู่ได้แบบสบายๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมโดยรวมอ่ะผมว่ามันยังโอเคกว่ารุ่นอื่นๆอยู่นะที่ผมพูดถึงว่ามันมีข้อเสียนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะไปหมดแล้วก็คุณสมบัติที่มันลดไปแล้วก็กับการใช้งานอย่างเงี้ยถ้าเป็นคู่อื่นอ่ะหรือว่ารุ่นอื่นๆอย่างเงี้ยก็อาจจะย้อยหรือว่ามันบางแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่ไม่ค่อยดีแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับ แต่เนี่ยผมก็ยังใช้ต่อหรือว่าใส่ต่อมาได้เรื่อยๆนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้งานได้อย่างพอใจอยู่นะครับในถุงเท้าที่ใช้มันเป็นเดือนเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันก็ยังใช้งานได้สบายสบายอยู่นะอาจจะคุณสมบัติอะไรต่างๆลดลงบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับย้อยหรือว่าทําให้มันลื่นหรือว่ามันจะสีเท้าอะไรอย่างเงี้ยแทบไม่มีเลยนะครับคุณสมบัติที่ผมบอกมาเนี่ย มันไม่ย้ยแล้วก็ไม่ได้ลื่นขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการเสียดสีหรือว่ามันจะร้อนขึ้นหรือว่าอะไรขนาดนั้นหลักๆเป็นแค่ในเรื่องของฟิตติ้งนะครับเรื่องของฟิตติ้งเรื่องของการคอมเพสที่มันรัดมากขึ้นนิดหน่อยแค่นั้นเองซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแค่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันสบายเหมือนตอนที่ใส่แรกๆแค่นั้นเองคือตอนแรกๆมันคือสบายใส่สบายมากนะครับคุณสมบัติที่ผมบอกเนี่ยคือมันไม่ย้ยไม่ลื่นแล้วก็ไม่มีการเสียดสีมันเหมือนเป็นคุณสมบัติพื้้้้นนนนนนฐาาาขอองงงรรเเททททีีีี่่ดดลยะะมมัััควจํไถึ งานมาค่อนข้างนานแล้วเนี่ยหลายครั้งอย่างเงี้ยถ้านับเป็นจำนวนครั้งนะก็คือเยอะนะมันก็ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานในเรื่องนี้ ครบอยู่นะครับเพราะงั้นนะในมุมมองผมผมคิดว่ามันคุ้มค่านะเป็นถุงเท้าที่ไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ผมมองว่ามันคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับราคาค่อนข้างมากนะต่อมาก็ตามสเปคด้านหลังเลยนะครับไอพวกท็อปคูชั่นสปริงสตั๊กเจอร์สเปเชียลคัตติ้งแพทเทิร์นอะไรเงี้ยผมรู้สึกโอเคหมดเลยนะครับรู้สึกว่ามันทําได้ตามนั้นหมดเลยนะในส่วนของสเปเชียลคัตติ้งแพทเทิร์นเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะด้านบนอะ่ะมันไม่ได้กดนะครับที่ผมบ่นเนี่ยคือด้านข้างนะต่อมาเนี่ยผมขอีกกนนนว่าวไนนา้้้อห ก็คือสโลแกนนะครับกับการออกแบบถุงเท้ากีฬาตามรูปทรงเท้าของคนไทยโดยเฉพาะผมบอกเลยว่าอันนี้ค่อนข้างดีดีมากๆนะครับแล้วก็ถุงเท้าเนี่ยเท่าที่คุยกันกับเจ้าของแบรนด์เอ็กซ์แลเนี่ยคนที่เขาออกแบบเนี่ยก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเอามาสู้กับโยนิเจแปนนะครับที่คู่แล้วประมาณ3-400นี่แหละซึ่งผมก็เคยใช้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกชอบมันเท่าไหร่ผมบอกตรงๆเลยนะว่าอันนี้ถ้าเทียบคุณสมบัติต่างๆนะตามการาฟอย่างเช่นความนุ่มเรื่องความสบายหรือว่า ในเรื่องของสปริงหรือว่าอะไรเงี้ยยังไม่ถึงกับสู้โยนิคเจแปนได้นะครับถ้าเทียบเป็นพลังอะไรอย่างนี้เลยนะคุณสมบัติต่างๆนะอันนี้ยังไม่ขนาดนั้นในด้านเพอร์ฟอร์มนะครับแต่ในเรื่องของความเหมาะสมความเข้ากันกับเท้าของเราเนี่ย ความพอดีหลายๆจุดอะผมชอบอันนี้มากกว่าโยนิคเจแปนนะครับเช่นเรื่องการระบายอากาศซึ่งในประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นก็ต่างกันเยอะนะครับในเรื่องของความหนาหรือว่าการระบายอากาศถุงเท้าเนี่ยถุงเท้าของประเทศไทยอะผมว่ามันก็ไม่ได้ควรจะต้องกันร้อนกันหนาวอะไรขนาดนั้นะแต่มันเน้นในเรื่องของการระบายอุณหภ,ภูมิจากเท้าออกข้างนอกมากกว่าไม่ใช่เรื่องของการการอุณหภ,ภูมิจากข้างนอกเข้าข้างในอย่างตัวพวกเจแปนอะไรเงี้ยของเอ็กเซล่าเนี่ยในเรื่องของการระบายอากาศอะไรต่างๆดีกว่า นะครับเรียกว่าเหมาะสมกับบ้านเรามากกว่าดีกว่าส่วนในเรื่องของฟิลเนี่ยผมคิดว่าตัวสัมผัสมันอ่ะมันไม่ได้นุ่มเกินไปนะครับบางอย่างอยนในเจแปนอย่างเงี้ยมันมีความนุ่มอยู่นะแต่ความสปริงมันอาจจะ พอกันแต่มันก็เป็นข้อดีนะครับมันมีความนุ่มแต่มันไม่ได้สปริงมากเนี่ยคือเวลามันสปริงมากหรือว่ามันมีแรงต้านเท้าเราอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะทาให้เราค่อนข้างเมื่อยเท้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้นุ่มหรือว่าสปริงมากเกินไปจนเราเมื่อยเท้าในตอนใช้งานแรกๆนะซึ่งบางคนอาจจะใช้งานได้นานกว่านั้นก็ได้นะครับผมตีเป็นครั้งก็คือประมาณ20ครั้งขึ้นไปหรือว่า15ครั้งต่ำๆเออกับในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของ sensitivity นะครับหรือว่าในเรื่องของสัมผัสเท้า กับตัวความคงตัวหรือว่าการเปลี่ยนทิศทางอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวเอเซล่าดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของพวกแท็กชั่นอะไรต่างๆด้วยนะครับที่การยึดเกาะระหว่างตุงเท้ากับพื้นอินโซของรองเท้าอะไรเงี้ยส่วนตัวผมคิดว่าเ e อ็กเซล่าดีกว่านะครับมันก็เลยทําให้ในเรื่อง,องการตอบสนองเซนซิฟิตี้การเล่นต่างๆอะไรเงี้ยมันโอเคขึ้นเพราะว่าถุงเท้าเนี่ยมันคือส่วนสําคัญที่เชื่อมต่อระหว่างเท้า กับรองเท้านะครับบางตัวที่หนาไปหรือว่านุ่มแต่ในเรื่องของแท็กชัน่นหรือว่าการเกาะระหว่างส้งเท้ากับพื้นอินโซไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้ตัวเซสซิตี้ไม่ค่อยดีนะครับเราเห็นได้ชัดเลยในรองเท้า20บาทเนี่ยบางจังหวะที่เราต้องออกตัวหรือว่าพุ่งไปหรือว่าสปินไปไวๆอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันออกตัวล้อฟรีในรองเท้านะครับอันนั้นนะค่อนข้างแย่นะ เสียทั้งในเรื่องของจังหวะแล้วก็อาจทําให้เกิดบาดเจ็บได้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราออกตัวล้อฟีอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆมันเหมือนว่าเท้าเรากะตุกบ่อยบ่อมันก็เลยทําให้เส้นเอน็นหรือว่าพังผืดหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรต่างเนี่ยมันเกิดการกระตุกไวๆบ่อยๆนะทีเดียวอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เวลาเราเล่นเกมหนึ่งหรือว่าเล่นวันหนึ่งอ่ะมันหลายครั้งไงมันก็ยืดหดยืดหดอยู่อยมางนัันอนะ่ะมันก็สะสมมันก็เกิดอาการบาดเจ็บหรืออาการเมื่อยล้าหลังจากการเล่นได้นะครับแต่ในเรื่องของฟิตติ้งที่ผมบ่นไปเมื่อกี้้นนนะะใใชไปัััักกกพพึงหหววว่่่่าาญเยผมต ยังโอเคกว่านะในเรื่องของฟิตติ้งแต่ตัว e x c e l ซล่าเนี่ยดูโดยรวมแล้วผมว่าก็ยังโอเคกว่าในเรื่องคุณสมบัติต่างๆหลายๆข้อรวมกันนั่นแหละเดี๋ยวก็จะบอกว่าผมอวยอีกนะครับบนมาขนาดนี้ วยไม่ทันแล้วนะครับก็ลองกดเครื่องคิดเลขเอาเองนะแล้วก็พิจารณาเอาว่าถ้าเราใส่แล้วชอบหรือว่าลองแล้วชอบเนี่ยด้วยราคาขนาดนี้6เดือนหรือว่า3เดือนเปลี่ยนครั้งเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับกับการที่มันจะทําให้เราตีแบตสนุกขึ้นอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยในเรื่องของถุงเท้าแล้วก็การใช้งานเกี่ยวกับเท้านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวถุงเท้า e x ็กเซล่าเอ็กซ์ตนะครับนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะความรู้สึกผมว่าคือดีมากๆในตอนใส่ ทีแรกๆเลยนะแมบบ้ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะลื่นหน่อยๆนะครับมันก็ต้องผ่านในเรื่องการซักอะไรมาก่อนแหละแต่พอมันอยู่ตัวในช่วงแรกๆครับผมรู้สึกว่ามันเป็นรุงเท้าที่ดีมากเลยนะยังชัดนะครับยังชัดว่ามันยังมีความแตกต่างระหว่างตัวโยน J ิชเจแปนอยู่ในบางเรื่องเนาะพอใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาเหมือนที่ผมบ่นให้ฟังเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนจากดีมากมาเป็นดีอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ถุงเท้าที่ดีอยู่นะถ้าเอาถุงเท้าที่มัน ใส่มาสักพักนึงแล้วเนี่ยถุงเท้าใหม่บางยี่ห้อเลยนะหรือว่าบางรุ่นเลยนะมันอาจจะยังดีกว่าบางรุ่นด้วยซ้ําถึงมันไม่ได้ดีมากก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าในมุมมองของผมอะ่ะมันค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากๆนะครับก็ตามนั้นเลยเนาะสำหรับตัว e x LR, ็กเซล่าเอ็กซ์นะครับก็น่าจะพอรู้เรื่องนะเพราะว่า ผมตรงๆผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่ค่อยถนัดพวกอะเซซอรีอะไรเยอะนะครับนอกจากไม้แบตหรือว่ารองเท้าเนี่ยยังพอถนัดหน่อยนะก็อาจจะสังเกตหรือว่ามองได้ไม่ครบทุกจุดอะไรขนาดนั้นนะครับเทาประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัว e x t r a ์ลานะใครสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์แบตทั่วไป ราคาก็จะอยู่แถวแถว0บวกลบแหละหรือจะกดเข้าไปสั่งที่เพจ e x c e l a ก็ได้นะครับตอนนี้เขาก็น่าจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่หมหๆเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับตัวเจ้าของ e x c e l a นะครับก็ไม่เคยจะหยุดพัฒนาอุปกรณ์มาให้เราใช้นะใครชอบหรือว่าพอมีกำลังก็ถ่าลองได้นะครับแล้วก็สนับสนุนแบรนด์ของคนไทยด้วยนะจะได้มีอุปกรณ์ใหม่ๆที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ดีๆเนี่ยมาให้เราใช้กันอีกนะแล้วเราวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ